ดีค่ะวันนี้พบกับช่อง Tipsy Woman กันอีกเช่นเคยนะคะเป็นยังไงกันบ้างกับสปอยหนังคลิปที่แล้วเรื่องนี้นะคะเกี่ยวกับสามีภรรยาคู่หนึ่งนะคะที่ตอนแรกเนี่ยทั้งคู่ทำงานอยู่ที่เดียวกันแต่มาวันหนึ่งเขาก็ได้พาภรรยาของเขามายื่นใบลาออกกับหัวหน้าพร้อมกับให้เหตุผลว่าเธออยากจะออกไปเตรียมตัวมีลูกหัวหน้าก็เลยบอกให้สามีของเธอออกไปก่อนแล้วก็ขอคุยกับเธอต่อเป็นการส่วนตัวพอสามีของเธอออกไปแล้วเขาก็บอกเธอว่าคิดดีแล้วหรอถ้าเปลี่ยนใจก็กลับมาได้เสมอนะจากนั้นเขาก็เข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆเธอทนไม่ไหวก็เลยด่าเข้าไปว่าอย่ามาล้ำเส้นนะจากนั้นเธอก็เดินออกจากห้องไปเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ2 ปีต่อมาทั้ง2คนได้ขอเข้าพบหัวหน้าใหม่อีกครั้งเพื่อที่จะพาเธอกลับมาสมัครทำงานอีกครั้งหัวหน้าก็เลยถามว่าทำไมถึงอยากกลับมาทำงานล่ะเธอก็เลยบอกว่าอยากโฟกัสเรื่องรายได้มากกว่าหัวหน้าเลยบอกว่าขอต้อนรับกลับมาทำงานด้วยกันนะทั้งคู่ก็เลยรีบขอบคุณหัวหน้าเมื่อทั้งคู่กลับมาถึงบ้านเธอก็รีบหาจดหมายนี่ของเธอแล้วซ่อนไว้ไม่ให้สามีของเธอเห็นจากนั้นเขาก็ขอตัวไปอาบน้ำก่อนเธอเลยหยิบจดหมายมาดูเธอกำลังติดหนี้เป็นจำนวนมากในขณะนั้นเองหัวหน้าก็ให้คนตามสืบเรื่องของเธอเช้าวันต่อมาทั้งคู่เดินทางมาทำงานพร้อมกันเธอก็เข้าไปพบหัวหน้าก่อนเขาบอกว่าให้เธอเป็นเลขาของเขาทั้งที่ทำงานและบนเตียงเธอโมโหมากที่เขาพูดแบบนั้นแต่เขาก็เอาเรื่องที่สืบเจอมายื่นข้อเสนอให้เธอว่าถ้าเธอยอมทำตามเขาจะจ่ายหนี้สินให้ทั้งหมดเธอก็เลยบอกเขาว่าอย่าทำแบบนี้นะเธอไม่อยากนอกใจสามีของเธอเขาก็เลยยื่นข้อเสนอให้เธอว่าแค่เดือนเดียวแล้วหลังจากนั้นเขาจะไม่ยุ่งกับเธออีกเลยทั้งสองคนก็เลยตกลงตามนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเขาก็จู่โจมเธอเลยทันทีแต่เธอก็ยังไม่พร้อมเขาโมโหมากที่เธอทำถ้าเหมือนรังเกียจเขาเธอก็เลยบอกเขาว่าขอเวลาทำใจหน่อยเขาก็เลยไล่เธอออกไปแล้วบอกว่าเจอกันพรุ่งนี้เมื่อทั้งคู่กลับถึงบ้านก็คุยเรื่องงานกันว่าเป็นยังไงบ้างเธอก็ทำเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นวันต่อมาเธอเข้ามาบริษัทก่อนหัวหน้าเลยจัดการทำความสะอาดห้องไว้รอเมื่อหัวหน้ามาถึงเธอก็รีบเดินไปปิดผ้าม่านในห้องทันทีพร้อมกลับบอกตารางงานทั้งหมดในวันนี้ให้หัวหน้าฟังจากนั้นเขาก็ค่อยๆเดินเข้ามาใกล้เธอเรื่อยๆจากนั้นก็เริ่มปั๊บกันแบบไม่รอช้าเธอกลัวมากว่าสามีของเธอจะมาเห็นจู่ๆก็มีเสียงเคาะประตูขึ้นมาพอดีหัวหน้าก็อนุญาตให้เข้ามาได้ปรากฏว่าเป็นสามีของเธอเอางานมาให้หัวหน้าดูนั่นเองเธอจึงรีบแอบไปหลบก่อนตอนที่คุยงานอยู่เขาแอบไปเห็นถุงยางหล่นที่พื้นห้องพอดีตกเย็นเมื่อทั้งคู่กลับถึงบ้านเขาก็เล่าให้เธอฟังว่าเห็นถุงยางในห้องหัวหน้าเธอเห็นหรือเปล่าเธอก็รีบปฏิเสธแล้วเปลี่ยนเรื่องบอกให้เขาไปอาบน้ำวันต่อมาเมื่อถึงที่ทำงานเธอก็รีบมาโวยวายกับหัวหน้าทันทีว่าทีหลังอย่าทำแบบนี้อีกเธอกลัวว่าสามีของเธอจะรู้หัวหน้าก็เลยโมโหดึงมือเธอให้เดินตามออกมาแล้วบอกทุกคนในบริษัทว่ายกเลิกงานวันนี้ทั้งหมดเขาพาเธอมาอยู่ที่โรงแรมจากนั้นก็จัดหนักกันทั้งวันทั้งคืนเมื่อเธอรู้สึกตัวก็ค่ำแล้วเลยรีบหยิบโทรศัพท์มาดูสามีของเธอส่งข้อความมาหาเธอว่ายังทำงานไม่เสร็จหรอเธอเลยโกหกไปว่ายังคุยกับลูกค้าไม่เสร็จจากนั้นหัวหน้าก็ตื่นมาเธอก็เลยขออนุญาตกลับบ้านแต่เขาก็ยังไม่ยอมให้เธอกลับจัดหนักให้อีกยกส่วนสามีของเธอก็ได้แต่รอว่าเมื่อไหร่เธอจะกลับเมื่อเธอกลับถึงบ้านก็ต้องมาทะเลาะกับสามีของเธอต่อเพราะเธอกลับถึงบ้านช้ามากเขาบอกให้เธอไปลาออกแต่เธอบอกเขาว่าช่วยอดทนอีกแค่1 เดือนนะวันต่อมาหัวหน้าบุกมาเยี่ยมทั้งคู่ถึงบ้านจากนั้นก็นั่งทานอาหารกับสามีของเธอทั้งสองคุยกันไปเรื่อยเปื่อยพร้อมกับดื่มเหล้ากันไปด้วยหัวหน้าจัดการมอมเหล้าสามีของเธอให้เมาและฟุบหลับไปจากนั้นก็แอบแซบกับเธอในบ้านเธอกลัวมากว่าสามีของเธอจะมาเห็นเข้าและฉากนี้ก็ได้กินเวลาไปอีกนานวันต่อมาเธอมาทำงานคนเดียวและต้องกลับดึกอีกเช่นเคยเธอเลยแอบออกมาโทรบอกสามีของเธอว่าวันนี้จะกลับดึกและวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของการทำงานพอเธอวางสายจากสามีหัวหน้าของเธอก็เรียกเธอให้เข้าไปหาบอกว่ามีเรื่องจะคุยด้วยหัวหน้าแกล้งถือสายโทรศัพท์สามีของเธอไว้ไม่ให้เธอรู้หัวหน้ากับเธอคุยกันเรื่องสัญญา เขาถามเธอว่าไม่สนใจต่อสัญญาหรอเธอบอกว่าไม่อยากนอกใจสามีของเธอแต่วันนี้ยังไม่หมดเวลาหัวหน้าเลยขอเธอจัดหนักเป็นครั้งสุดท้ายเธอไม่รู้เลยว่าสามีของเธอได้ยินเรื่องราวทั้งหมดจากโทรศัพท์และสุดท้ายเธอก็เปลี่ยนใจต่อสัญญากับหัวหน้าเป็นยังไงกันบ้างคะกับสปอยหนังเรื่องนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ใต้คลิปนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย